ชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษเห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 20:25 น.ชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษทำผิดข้อบังคับเห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงยันไม่ต้องเคลียร์เป็นสไตล์การอภิปรายวันที่24ตุลาคม2567นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลุกขึ้นประท้วงแสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวและชี้หน้านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าตนไม่ได้ท้าอะไรแต่ตนเห็นว่าประธานทำหน้าที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับตนจึงต้องประท้วงแล้วบอกให้นายพิเชษฐ์ทำตามข้อบังคับให้ถูกเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าหากปล่อยให้นายพิเชษฐ์ทำผิดข้อบังคับสภาก็จะวุ่นวายตนจึงต้องบอกว่ามีข้อบังคับอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสนอญัตติอะไรอีกซึ่งตนบอกว่าถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ซึ่งนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองก็นั่งอยู่ข้างๆรอเปลี่ยนครึ่งทำหน้าที่อยู่เมื่อถามว่าการที่เราอยู่พักเดียวกันแต่มีภาพลักษณ์ออกมาเช่นนี้ทำให้ดูไม่ดีจะต้องมีการพูดคุยและเคลียร์กันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์เพราะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วตนไม่ได้โกรธอะไรยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันย้ำว่าเพียงแค่อยากให้ประธานทำหน้าที่ด้วยชอบข้อบังคับตนไม่ได้โกรธและไม่ได้เล่นละครด้วยเพราะตนดูแล้วนายพิเชษฐ์ดูมึนเขาไปไม่ถูกนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าตนพยายามที่จะช่วยเขาแต่พอช่วยเขาก็กลับเกิดการโต้เถียงและนายพิเชษฐ์ก็ไม่ได้โกรธตนเป็นจังหวะของการทำหน้าที่ในขณะนั้นส่วนการชี้นั้นเป็นสไตล์การอภิปรายของตนอยู่แล้วพูดถึงท่านประธานแล้วผมจะไปชี้คนอื่นได้อย่างไรก็ท่านประธานทำผิดข้อบังคับจะให้ผมชี้ใครไม่ได้ชี้หน้าแต่แค่ชี้บอกว่าท่านประธานทำผิดข้อบังคับแค่นั้นแต่หากท่านประธานไปสรุปว่าผมชี้หน้าก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเดือดสภาคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษพิเชษฐ์ปะทะชนน่านท้าอยากเป็นก็ให้ขึ้นมาร้องลั่นแก้มบุ๋มซื้อหุ้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสามีไว้ได้กำไรเท่าไหร่ใช้ไม่หมดจริงๆขณะพีทได้88ล้านบันเทิงวันที่25ตุลาคม2567 11:16 น.ฟังไม่ผิดถึงกับร้องลั่นเปิดมูลค่าการเป็นหุ้นส่วนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสามีแก้มบุ๋มซื้อหุ้นไว้ได้กำไรเท่าไหร่ใช้ไม่หมดจริงๆขณะพีทได้ปันผล88ล้านแฟนๆแห่คอมเมนต์สะใภ้หมื่นล้านโรงพยาบาลดังถึงกับร้องลั่นเผยคลิปที่โซเชียลมีการแชร์แก้มบุ๋มปรียาดาขณะกำลังเปิดซองเอกสารอ่านตัวเลขเงินปันผลพร้อมข้อความว่าพี่พีทได้ปันผล88ล้านแก้มบุ๋มได้86บาทฟังไม่ผิดอ่านข่าวดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยแก้มบุ๋มฟาดนิ่มชาวเน็ตจอมแซะโอนเงินช่วยน้ำท่วมน้อยอ่านข่าวแก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานโดยแก้มบุ๋มอ่านเอกสารด้วยว่า
ซื้อหุ้นโรงพยาบาลได้กำไรจากภาษี96บาทหักภาษีคงเหลือ86บาทแก้มบุ๋มถึงกับหัวรอกร้องลั่นแก้มบุ๋มบอกอีกว่าฉันมีหุ้นส่วนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ86บาทแน่เข้าใจป่ะทุกคนใช้ไม่หมดจริงๆ86บาทพร้อมทั้งตะโกนบอกสามีว่าพี่พีทเขาส่งมาว่าหนูได้ปันผล86บาทเงินทั้งหมดที่หนูมีหุ้นอยู่โรงพยาบาลพี่พีทอ่ะใช้ได้จนตุยตายยังใช้ได้เลยสุขสบายเลยด้านแฟนๆต่างคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยสลับตัวเลขกับพี่พีท 5,555 ของพี่พีทก็เหมือนของคุณแก้มบุ๋มค่ะเลขใกล้กันครับอีกหน่อยก็ขยับเป็น86ล้านค่ะเป็นต้นอดิศรป้องอิงแสดงความผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษคดีตากใบหวังมีปาฏิหาริย์การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:13 นอดิศรป้องอิงปฏิบัติเยี่ยงผู้นำที่ดีเสียใจต่อคดีตากใบรับอยากให้มีปาฏิหาริย์นำตัวพิสารผู้ต้องหามาดำเนินคดีหนุนตั้งกมท.วิสามัญจัดการเด็ดขาดเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอโดยนายรอมดอนปัญจอสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมทั้งญัตติด่วนวาจาของนายกนศักดิ์ลีวามอสอสอนราธิวาสพรรคประชาชาติเรื่องขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตาใบที่จะขาดอายุความในเที่ยงคืนวันนี้วันที่25ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีของสภาที่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่องตากใบนี้20ปีมาแล้วผ่านการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีมาแล้ว9คนรวมถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเรื่องนี้เริ่มจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมาธิการอิสระและแสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ต่อมาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงสมัยยนต์ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจนถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจตนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมแน่นอนว่าผู้ชุมนุมถูกกระทำประทุษร้ายถูกฆ่าจับกุมคุมขังไม่สามารถหาคนที่เป็นฆาตกรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ชุมนุมมาลงโทษได้ในหลายเหตุการณ์ตั้งแต่14ตุลา2516 6ตุลา2519เหตุการณ์พฤษภาคมมินปี2535และการชุมนุมของกปปส.พันธมิตรหรือแม้กระทั่งเสื้อแดงพอจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็เตะออกผ
ผมจึงเห็นใจผู้ที่เสนอญัตติด่วนทั้งจากพรรคประชาชนและจากพรรคประชาชาติประชาชนเขาได้ใช้สิทธิ์ออกหมายจับแม่ทัพได้แล้วเหมือนกับพวกเราที่อยากออกหมายจับฆาตกรที่ฆ่า99ศพเสื้อแดงผมจึงให้กำลังใจว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์กำลังจะสว่างไสวความยุติธรรมต้องชำระมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนายกรัฐมนตรีคนที่9คนปัจจุบันคือนางสาวแพทองธารผมดูการให้สัมภาษณ์ของท่านท่านเสียใจท่านได้แสดงความรับผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษต่อเหตุการณ์นี้ทั้งที่นางสาวแพทองธารในขณะนั้นอายุ 17-18 ปีเท่านั้นผมจึงให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนไม่ชุมนุมไม่รู้หรอกจึงอยากให้สภาแห่งนี้เข้าใจความรู้สึกของพรรคเพื่อไทยว่ายังมีความเจ็บปวดเหมือนกันอยากให้ความยุติธรรมก่อเกิดขึ้นนายอดิศรกล่าวนายอดิศรกล่าวต่อว่าพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการกมท.ตนขอตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่สอบถามเรื่องนี้ในขณะที่เป็นกมท.ตนจึงอยากให้สภารับเรื่องนี้ไปให้กมท.การกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้เรือกมท.อื่นที่เกี่ยวข้องได้รับลูกพิจารณาหารายละเอียดไม่ใช่ละเลยเพิกเฉยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำซากจึงขอสนับสนุนให้ตั้งคณะกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ทั้งนี้ตนอยากให้เดินทางไปสู่ความปรองดองและอยากให้กำลังใจเที่ยงคืนนี้จะขาดอายุความได้แต่จำคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามีแต่ปาฏิหาริย์อยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้ความยุติธรรมก่อเกิดทั้งฝั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกจังหวัดที่ไม่ได้รับความยุติธรรม